กำลังใจดีแบบนี้ช่วยทิติพันธ์ได้เยอะเลยทีเดียวทิติพันธ์พ่วงจันทร์ซึ่งสองเพื่อนร่วมทีมชาติในเจลีกให้กำลังใจหลังอยู่ในช่วงพักฟื้นจากอาการเจ็บถือเป็นนักเตะที่แฟนบอลอยากจะให้คัมแบ็กกลับมาสู่ทีมชาติไทยอีกครั้งสำหรับทิติพันธ์พ่วงจันทร์ซึ่งกองกลางของโออิตะทินิตะเองก็เริ่มที่จะฟื้นฟูร่างกายตัวเองกับต้นสังกัดแล้วหลังจากเจ็บแฮมสตริงขาหลังฝั่งขวามาแล้วเข้าสู่สัปดาห์ที่4แต่ก็มีการเปิดเผยว่าเพื่อร่วมทีมขุนพลจากฝั่งรุ่มน้ำเจ้าพระยาก็คอยให้กำลังใจตลอดโดยชนาธิปสงกสินเพลย์เมเกอร์คอนซาโดเล่ซัปโปโรผู้ที่เล่นกับเจ้านิวมาตั้งแต่ทีมชาติไทยชุดเยาวชนก็เป็นหนึ่งที่คอยให้กำลังใจและคำปรึกษาในช่วงที่เขากำลังบาดเจ็บเช่นเดียวกับแบ็คซ้ายรุ่นพี่จากยูโกฮาม่าเอฟมารินอสอย่างธีรธรบุญมาทันที่เคยผ่านช่วงเวลาอันยากลำบากต้นซีซั่นที่ผ่านมาสำหรับเจ้านิวได้รับอาการบาดเจ็บจากการลงรับใช้ทีมชาติเปิดบ้านเสมอเวียดนาม0-0ในฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม G เมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาได้มีโอกาสลงบูงนัดที่4และ5ของทีมประกอบด้วยนัดที่4วันที่14พฤศจิกายน62พบมาเลเซียและนัดที่5วันที่19พฤศจิกายน62พบเวียดนามหากว่าเขาสามารถฟิตกลับมาได้ทันเวลา